ไอประจำบ,บ้านสวัสดีครับมาชมโซนอบกันอีกชุดหนึ่งนะครับผมสั่งซื้อมาใหม่ใช้ที่บ้านนะครับประกอบไปด้วยโซนอบซิก b ีบ r ิตหรือว่า Gateway นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ซึ่งเป็นโ o ชั่นเซนเซอร์เพื่อที่จะไปเชื่อมต่อแล้วก็ไปสั่งให้อุปกรณ์ในแอป EV Link ทำงานต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีดอ o r เซนเซอซึ่งตัวนี้ป,ปกติเป็นฐาน2032นะครับซึ่งก็จะเป็น ขนาดเล็ก3โวลต์เช่นกันผมมีการประยุกต์เพื่อที่จะเอาฐานขนาด 3A มาใส่รางฐานแล้วก็มาแทนนะครับซึ่งตัวนี้จะเปลี่ยนแบตได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็เข้าใจว่าประจุจะอยู่ได้นานกว่าด้วยส่วนตัวนี้ผมมีการใส่แอแดปเตอร์นะครับตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้นเขาเซนเซอร์ตลอดเวลาผมมีการตั้งเงื่อนไข2ด้านก็คือถ้าเจอการเคลื่อนไหวให้เปิดไฟแล้วก็ถ้าไม่เจอให้ปิดไฟฉะนั้นตัวนี้จะเปลืองแบตมากกว่าปกตินะครับ ผมก็เลยอาศัยการเชื่อมอะแดปเตอร์ขนาด3โวล์เช่นกันตัวนี้เสียไฟบ้านทิ้งเอาไว้เลยนะครับซึ่งอุปกรณ์ทั้ง2ออย่างนี้จะทําหน้าที่คุยเป็นสัญญาณซิกบีมายังเกตเวเพื่อที่จะรับคําสั่งแล้วเกตเวส่งต่อผ่าน Wi-Fi ไปให้เซิร์ฟเวอร์ของโซนอฟนะครับเพื่อทํางานกับแอป e w l l i n k หมายความว่าตัวนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านแค่ตัวเดียวเปลือง1 IP นะครับทุกตัว ที่เป็นซิ b e e ไม่ได้คุยตรงกับ Wi-Fi บ้านนะครับจะมาคุยกับเกตเวตัวนี้นะครับลักษณะการใช้งานซิก e e ก็จะทำให้ประหยัด IP โหลด Wi-Fi ลดลงเนื่องจากว่าอุปกรณ์จะไม่เยอะนะครับปกติ Wi-Fi บ้านสามารถที่จะรับอุปกรณ์ได้32ตัวนะครับถ้าเป็นเราเตอร์ที่แถมมานะครับ ซึ่งหล,หลายๆทีถ้ามีอุปกรณ์เยอะก็จะต้องใช้ตัว w i f i มาขยายเพิ่มนะครับคลิปนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่ออย่างง่ายสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วอยากทำง่ายๆก็มาดูเลยครับหรือว่าบางท่านที่พยายามเชื่อมต่อแล้วเชื่อมไม่ได้นะครับเขามีการเชื่อมต่อได้2โหมดนะครับถ้าเป็นกระพริบแบบเนี้แสดงว่าไอเดนนะครับไม่ได้มีการเชื่อมต่อใดๆแต่ว่าไม่ใช่โหมดที่จะรอรับการเชื่อมต่อนะครับ สำหรับโหมดการเชื่อมต่อโหมดแรกนะครับก็คือจะเป็นกระพริบ3ครั้งแล้วหยุดใช้เข็มจิ้มซิมนะครับจิ้มไว้ที่รูรีเซ็ตตัวนี้ตัวนี้เป็นโหมดปกติเราจะสามารถเชื่อมต่อได้ผ่านโหมดรวดเร็วของแอป e v i l i n g นะครับแต่ผมชอบใช้โหมด2ก็คือจิ้มต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้กระพริบรัว อ่านี่นะครับสังเกตดูกระพิบรวจังหวะเดียวกันนะครับถ้าเป็นโหมดนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อได้ง่ายกว่าขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับในการเชื่อมต่อก็คุณสามารถที่จะเชื่อมได้ง่ายๆเลยเปิดแอป e w e l i n g ครับผมมีสาธิตการดาวน์โหลดการใช้งานแอป e w e l i n g มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าให้เทียบกันนะครับระหว่างชุดซ B บีของทุย่ากับชุดซีบีของโซนอฟเนี่ยตัวเซนเซอร์ของโซนอฟจะถูกกว่าผมก็รู้สึกว่าใช้ของโซนอฟ แล้วโอเคกว่านะครับแต่เรื่องแบตเตอรี่นี่แหละที่สำคัญของโซนอปนะครับตัวเซ็นเซอร์ใช้แบต2032-2450ซึ่งแบตตัวนั้นมันแพงครับแล้วมันไม่ใช่ฐานชาร์จผมก็เลยจำเป็นต้องประยุกตแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วแต่คนชอบถ้าเกิดคนที่ชอบเสียบไฟเสียบป,ปลั๊ก อาจจะซื้อแพงหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเซ็นเซอร์ของทูยาหรือว่าซิกเบียงทูยาราคาค่อนข้างแพงกว่าน,นี้อีกประมาณเกือบเท่าตัวนะครับแต่เขาก็จะมีความสามารถให้เสียบอะแดปเตอร์ได้นะไม่ต้องประยุกต์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนผมใช้โซนอปมาเยอะก็เลยจําเป็นต้องเป็นโซนอปแล้วมาประยุกเอาก็ได้นะครับในการเชื่อมต่อพอไฟขึ้นแบบนี้แล้วนะครับก็ให้กดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างโหมดความเข้ากันได้ไฟกระพริบเห็นไหมครับแบบเดียวกันถัดไป Wi-Fi จะต้องสลับไปเป็น Wi-Fi 2.4ใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็มาเลือก Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจากโซนนอฟนะครับก็คือ IT ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็กลับมาที่แอป e w i l l i n g ครับเข้าร่วมครับเข้าร่วมอีกทีโอเคสังเกตดูไฟนะครับที่ตัวเกตเวตัว6 b b บ t ินะครับกำลังส่งข้อมูลเชื่อมต่อเครือข่ายอ่ะมาแล้วครับ ใส่ชื่อสักหน่อยเป็นที่โฮมนะครับแล้วก็ลิ v i n g Room เสร็จสิน้นโอเคเท่านี้คุณก็จะได้ตัว ZigBeeBit หรือว่า g a t e วย์ทำงานได้แล้วตอนนี้ยังไม่มีลูกนะครับตัวเซ็นเซอร์ยังไม่มีฉะนั้นขั้นตอนถัดไปเราจะต้องมาเชื่อมต่อเซนเซอร์นะครับโดยการจิ้มรีเซ็ตทีละตัว Windows หรือ door เซนเซอร์จิ้มเอาไว้ให้ขึ้นกระพริบ3ครั้งหยุด อ่าโอเคมาแล้ววางไว้ก่อนนะครับตัวนี้ด้วยโอเคแล้วก็เพิ่มครับเขาจะสแกนตัวอุปกรณ์ด้วยตัวเขาเองนะครับพร้อมกับโชว์ไฟสีเขียวขึ้นมาบอกว่าตอนนี้กำลังสแกนตัวอุปกรณ์อยู่นะครับซึ่งเป็น 6B นะ ปล่อยให้เขาสแกนไปสักครู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นบั๊กหรือยังไงคือตอนนี้ปกติมันจะเจออุปกรณ์ 1,2, ตัวแถวๆนี้นะครับตัวเลขจะเปลี่ยนนะแต่หลังๆไม่แน่ใจว่าผมยังไม่ไอัปเดตหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใครเจอเหตุการณ์เดียวกันก็ไม่ต้องตกใจครับปล่อยให้เขาสแกนไปเรื่อยๆสักครู่หนึ่งจริงๆควรจะเจอแล้วนะครับแล้วเราก็ค่อยมาออกจากแอปแล้วเข้าใหม่ เขาจะเจอเองถ้าเกิดใครที่เป็นเหมือนกันก็ไม่ต้องตกใจแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นเหมือนเดิมก็คืออุปกรณ์โชว์ขึ้นมา1ตัว2ตัวก็มาแล้วเท่านั้นเองนะครับถ้าไม่ได้แบบนี้ก็ออกไปก่อนเลยนะครับลองทดสอบดูออกไปแบบนี้แล้วค่อยเข้าใหม่นะครับ e-v link อ่ะมาแล้วเห็นไหมครับหลายๆท่านอาจจะเจอเหมือนผมตัวนี้นะครับ อยู่ดีอุปกรณ์ก็เข้ามาเอง2ตัวตัวนี้เมื่อสักครู่ที่เป็นเกตเวตัวเซนเซอร์ก็มาแล้วนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยสังเกตดูก็มันคือตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาตัวนี้นะครับที่มีลูกศรลูกศรจะประกบเข้าหากันแบบนี้มาชิดเปิด2วินาทีนะครับจังหวะที่คุยก็คือไฟกระพริบที่ตัว ซิกบีเกตเวด้วยอ่านี่นะครับไฟกระพริบอ่ามีการส่งสัญญาณหนึ่งครั้งปิดประตูไฟกระพริบเปิดประตูไฟกระพริบอ่านี่นะครับเช่นกันตัวนี้เขาก็จะมีการตรวจจับความเคลื่อนไหวเจอจริงๆมีการตรวจจับแล้วนะครับเราสามารถเข้ามาดูหลอกได้ผมเคยมีรีวิวตัวนี้เอาไว้ก่อนหน้านี้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับลองเข้าไปดูได้ เข้าไปดู YouTube แล้วก็ค้นหาได้เลยจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้เป็นข้อมูล History ประวัตินะครับเขาก็จะสแกนแบบนี้เรื่อยๆเนื่องจากว่าการทำงาน,นตลอดเวลาฉะานั้นตัว motion sensor ตัวนี้นะครับก็จะค่อนข้างจะปืะอปลืองนะผมก็เลยต้องใช้การเสียบอะแดปเตอร์ทิ้งเอาไว้ยาวๆนะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็สามารถที่จะประยุกต์ได้แล้ว ถัดไปในการใช้งานจริงนะครับปกติแล้วโมชันเซนเซอร์ก็จะต้องมีแอคชั่นต่อถ้าตรวจจับเจอจะทำยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเซ็นเซอร์มีการเปิดประตูจะให้ทำยังไงนะครับตอนนี้คือยังไม่เสร็จนะถ้าจะให้เรียบร้อยคุณจะต้องมาตั้งซีนก่อนอย่างเช่นผมเปิดให้ดูตัวอย่างที่ใช้อยู่นะครับถ้าเกิดกรณีที่คนอยู่ในห้องน้ำก็คือคนเดินเข้าไปในห้องน้ำนะครับฉะนั้น โมชั่นเซนเซอร์ตรวจับความเคลื่อนไหวได้แอคชั่นต่อแล้วนะครับตัวนี้ไฟในห้องน้ําเปิดแล้วก็พัดลมในห้องน้ําเปิดนะครับสร้างซีนตรงนี้ด้วยนะแล้วก็กดบันทึกไปนะครับลองศึกษาในการสร้างซีนแล้วอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดคนไม่อยู่ในห้องน้ําคือคนเดินออกมาแล้วถ้าโมชั่นเซนเซอร์ตัวนี้ไม่พบการเคลื่อนไหวนะครับให้ทํำยังไงถ้าไม่พบการเคลื่อนไหวรอต่อ10นาทีครับ หลังจาก10นาทีก็ทำต่อเนื่องคือไฟห้องน้ำปิดนะครับแล้วรอต่อไปอีก30นาทีครับหลังจากนั้นก็พัดลมห้องน้ำปิดด้วยนี่คือแอคชั่นต่อที่เกิดขึ้นจากการรับคำสั่งต่อเนื่องของ motion sensor ซึ่งตัวนี้จะเกิดขึ้นที่เซิร์ฟเวอร์ของโซนอฟนะครับของ EV l l n n k นะเราสามารถตั้งซีนตั้งเงื่อนไขแบบนี้ได้เขาเรียกว่าซีนอัจฉริยะนะครับ เช่นเดียวกันประตูครับประตูผมก็มีตั้งเอาไว้ว่าเช่นประตูบ้านนะครับตัวนี้ถ้าประตูบ้านมีการเปิดประตูนะครับให้ไฟชั้น1เปิดแล้วก็ปั๊มน้ําเปิดนะครับประมาณนี้ในการใช้งานของตัวซีนที่เกิดขึ้นจากแอคชั่นต่อเนื่องระหว่าง Motion ซ e n s o r แล้วก็ตัว Door วิดโด w s เซนเซตัวนี้ก็มีประมาณนี้ครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับ ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะไปใช้ทำอะไรซึ่งถ้าเกิดคุณมีการติดตั้งสวิตของโซนอปหรือตัวอุปกรณ์ของโซนอปอื่นๆคุณก็สามารถสร้างซีนต่อเนื่องได้อย่างผมเนี่ยเอาไปสร้างซีนต่อเนื่องให้ไฟชั้นหนึ่งซึ่งไฟชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นสวิตผนังนะครับหรือจะเป็นโซนอปก็ได้นะผมมีโซนอปอีกตัวนะครับอย่างเช่นตัวที่อยู่ในห้องน้ํานะครับตัวนี้เป็นโซนอปเบสิกนะครับไฟห้องน้ําพัดลมห้องน้ําก็เป็นโซนอปเบสิก นะครับฉะนั้นชุดของโซนอปทั้งหมดเลยสามารถสร้างเงื่อนไขซีนต่อเนื่องแบบนี้เพื่อที่จะให้การทำงานเป็นลำดับนะครับก็ถ้าเกิดใครสงสัยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยการใช้งานตัวเซ็นเซอร์ซิกบีไม่ได้ยุ่งยากนะครับขอเพียงเข้าใจเท่านั้นเองแล้วก็นับจำนวนเซนเซอร์แล้วก็รูปแบบของเซนเซอร์ที่ต้องการนะครับเซนเซอร์ของตัวโซนอก็มีอยู่ ที่เป็นลูกของ Zigbee นะครับมีอยู่4แบบนะครับแบบแรกคือ motion sensor แบบที่2ก็คือ door window sensor แบบที่3ก็คืออุณหภูมิ sensor นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นสวิตช์ไวเลส s นะครับคุณสามารถเลือกใช้ได้เลยหรือค้นหาในช่อง YouTube ก็จะเจอที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับสําหรับท่านใดที่สงสัยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้มาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ